ดบทเรียนโกดังพลุระเบิดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผ่านมา2เดือนเริ่มเข้าสู่ระบบฟื้นฟูพร้อมเปิดผังเมืองโฉมใหม่รองรับความปลอดภัยด้านครอบครัวผู้เสียชีวิตเตรียมรับความเป็นธรรมหลายหน่วยงานผนึกกำลังช่วยคดีเรียกเงินเยียวยาความสูญเสียขณะที่กระทรวงแรงงานเสริมทัพจัดอบรม4หลักสูตรสร้างอาชีพพลิกชีวิตสร้างรายได้ติดตามได้ทุกช่องทางไทย PBS 6-12 ตุลาคมนี้